ส่วนมาตรการที่ภาครัฐกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติก็คือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืนดูภาพรวมปฏิบัติการวันนี้นิดหนึ่งนะฮะการจับกุมเอากรณีแรกก่อนที่มีการชิงตัวผู้ต้องหาแล้วก็มีอยู่3รายเนี่ยยังหลบหนีอยู่นะก่อนหน้านี้นะก็คือเหตุการณ์ที่สงขลาถ้าจำกันได้ที่อำเภอรัตภูมินะความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีรายงานว่าผู้ต้องหา3คนที่เหลือนายประทีปนายวรพจน์นายเดโชหลบหนีไปด้วยกันติดต่อขอมอบตัวฮะนะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเราจะนำมารับอัปเดตนะว่าทั้ง3คนเนี่ยมอบตัวหรือยังตอนนี้นะมอบตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าถูกกดดันหนักมากนะนะคือเหตุการณ์ตั้งแต่18ตุลาคมแก๊งยาเสพติดชิงปืนยาบ้าโทรศัพท์มือถือรถเก๋งเจ้าที่ไปแล้วก็ติดตามจับกุมตัวมาได้6นะถูกออกหมายจับ9เหลืออยู่3ไงนะเป็นการซ้อนแผนที่ถูกเจ้าที่เรียกเงิน1ล้านนะตอนนี้3คนเนี่ยรายงานล่าสุดคือบอกว่าจะมอบตัววันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะเดี๋ยวถ้ามีรายงานเดี๋ยวจะอัปเดตนะฮะในขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดฮะวันนี้แถลงข่าวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ร่วมแถลงฮะขบวนการลักลอบขนยาเสพติด2คดีนะคดีแรกของกลางยาบ้า10กระสอบ4ล้านเม็ดอาวุธปืน2กระบอกรถยนต์2คันนะอันนี้จับกุมได้ที่พื้นที่อำเภอรัตนวาปีหนองคายฮะแล้วก็คดีที่2ผู้ต้องหา2รายยาบ้า16กระสอบ6ล้านเม็ดรับมาจากอำเภอท่าพนมนะอยู่ชายแดนนะเตรียมส่งต่อเครือข่ายพื้นที่อำเภอวังน้อยอยุธยาครับค่ะ2แก๊งนี้จะลักลอบขนยาจากแนวประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งพื้นที่ชั้นในประเทศฮะนี่ผบ.ตร.เนี่ยนำแถลงนะฮะส่วนเคสกรณีหนุ่มขับเก๋งพาแฟนสาวไปไปรับยาเคยาอีที่หนองคายขากลับเจอตำรวจตั้งด่านรีบเลี้ยวเข้าปั๊มบอกแฟนไปเข้าห้องน้ำนะตำรวจเห็นมีพิรุธมาตรวจค้นเจอของกลางอื้อนะคือทิ้งแฟนน่ะใช่ทิ้งแฟนผู้หญิงบอกคือแฟนเขาชวนหนูมาขนยาเสพติดแล้วตำรวจเห็นพิรุธมันเลี้ยวเข้าปั๊มจอดรถปุ๊บมันวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วมันหายไปเลยค่ะอย่าไปหวังความจริงใจกับไอ้พวกค้ายาหนูเอ้ยนะคือค้ายาเนี่ยมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างอยู่แล้วอย่านับแต่เทกลางทางเลยค่ะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยนางสาวพาสินีนะเนี่ยนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับนะแต่ไม่เห็นคนขับค่ะนางสาวพาสินีบอกว่าแฟนหนุ่มขับรถยนต์และจอดเข้าห้องน้ำในปั๊มตำรวจรออยู่สักพักเห็นผิดปกติจึงสอบถามอีกครั้งบอกตำรวจว่าสงสัยแฟนหนูจะหนีไปแล้วไปห้องน้ำไม่กลับมาเลยเลิกกับมันนะอย่ากลับไปคบกับมันอีกนะอย่าให้รู้ว่ากลับไปคบกับมันอีกนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็ติดตามแฟนหนุ่มมาดำเนินคดีนะส่วนอีกกรณีนึงคราวที่เป็นช่างซ่อมรถขี่รถพ่วงข้างสวมเสื้อตำรวจตะเวนค้ายาบ้าครับสวมเสื้อตำรวจด้วยนะใส่เสื้อตำรวจเหรอเออแต่ไม่ใช่ตำรวจนะนะสวมเสื้อตำรวจตะเวนค้ายาบ้าอยู่ในซอยมนตรีบำรุงนะพบของกลางกว่า600เม็ดนะนี่จับกุมได้ฮะที่สารคามนะโอ้โหดูพฤติการนะคือขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วมันใส่เสื้อตำรวจมันคิดเหรอเขาจะเชื่อว่ามันเป็นตำรวจอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอ่ะนี่ไงข้างหลังเขียนว่าโพลิสด้วยโอ้ใจคอด้วยค่ะนี่ไงโพดโพภาษาอังกฤษเรียกนี่ๆๆในตัวเงี้ยมีตาโล่ด้วยไงโพดโพโพดโพแปลว่าอะไรคะโพดโพแปลว่าเหลือเกินจริงๆนะก็ดำเนินคดีฮะนี่คือตัวอย่างนะการกวาดจับประตามปฏิบัติการวาระแห่งชาตินะฮะค่ะ